ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไมอันนะครับวันนี้วันที่12พย2561ครับผมบรรยากาศตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเช้าเริ่มมาเดินกันแล้วแล้วก็คนก็คงเริ่มออกไปทำงานแล้วมอเตอร์ไซค์ขวายแล้วก็เนี่ยไม่รู้มาจากทิศทางไหนกันบ้างให้ดูสภาพบรรยากาศการจราจรนะครับตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องดูแลกันเองนะครับถึงแยกก็มองซ้ายมองขวาไม่มีชนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาขี่กันไม่ไวเรื่อยๆเนิบๆบางคนก็ขี่จักรยานมาที่เห็นก็คือส่วนใหญ่ก็จะใส่หมวกกันน็อกกันแทบทุกคนเลยคนเฒ่าคนแก่ก็ยังใส่นะครับถึงแยกครับปิดเนี่ยเสียงน่ารำคาญมากจริงๆเลยครับรถยนต์นี้ห้ามเข้าเลยเขตพวกนี้ได้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวการจราจรมันก็เลยคล่องตัวครับผมถ้ารถยนต์มารับรองว่าไม่ได้เข้าแน่